สวัสดีค่ะพบกับ Breaking News ในช่วงเวลา 14 นาฬิกากับดิฉันสรวณีพรหมเสนค่ะมาเริ่มกันที่ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านะคะปิดที่ระดับดัชนี 1574.57 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 14.23 จุดหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้น 0.91% และมีปริมาณการซื้อขาย 36,378.72 ล้านบาทค่ะซึ่ง5อันดับหลักทรัพย์นะคะที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมาอันดับแรกนั้นบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือทรูปิดที่ราคา 12.70 สตางค์ปรับตัวลดลง 20 สตางค์หรือ 1.55% โดยมีปริมาณการซื้อขาย 2,490 ล้านบาทอันดับที่2ธนาคารกรุงไทยหรือว่า KTB ค่ะปิดที่ราคา 22.90 สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 40 สตางค์หรือ 1.78% ปริมาณการซื้อขาย 1,492 ล้านบาทอันดับที่3ธนาคารกสิกรไทยหรือ KBank ปิดที่ราคา232บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นมา4บาทหรือ 1.75% ปริมาณการซื้อขาย 1,455 ล้านบาทอันดับที่4บริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์หรือว่า ITD ปิดที่ราคา8บาท60สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา20สตางค์หรือ 2.38% ปริมาณการซื้อขาย 1,443 ล้านบาทอันดับที่5ปตท.จำกัดมหาชนหรือว่า PTT นะคะปิดที่ราคา344บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น3บาทหรือ 0.88% ปริมาณการซื้อขาย 1,210 ล้านบาทด้วยกันค่ะซึ่งสำหรับนักวิเคราะห์นะคะที่ให้แนวโน้มเกี่ยวกับตลาดหุ้นไทยนั้นคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์กล่าวว่าภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงเช้าวันนี้ปรับตัวขึ้นได้อย่างโดดเด่นโดยได้รับแรงหนุนจากผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เมื่อคืนที่ผ่านมาโดย ECB นั้นได้ประกาศซื้อพันธบัตรจำนวน 60,000 ล้านยูโรต่อเดือนซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์นั้นคาดการไว้ที่ 50,000 ล้านยูโรต่อเดือนแล้วก็จะเริ่มใช้มาตรการนี้นะคะในเดือนมีนาคมปีนี้จนถึงเดือนกันยายนปีหน้าอีกทั้งทาง ECB ก็ได้ระบุนะคะว่าจะซื้อพันธบัตรจากทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อนั้นอยู่ใกล้ 2% แล้วก็จะเข้าซื้อพันธบัตรของรัฐบาลในหลายประเทศนอกจากนี้ ECB ก็ยังได้ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.05% ค่ะสำหรับทิศทางของตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็คาดว่าดัชนีนั้นจะบวกต่อเพื่อขานรับปัจจัยบวกจากทาง ECB ประกาศซื้อพันธบัตรจำนวน 60,000 ล้านยูโรต่อเดือนในขณะที่สัปดาห์หน้านั้นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามก็คือการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.โดยคาดว่ากนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยแต่ไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าที่ประชุมนั้นมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็คาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกที่หนุนให้ดัชนีนั้นขึ้นทดสอบระดับ 1,600 จุดได้นอกจากนี้นะคะยังมีปัจจัยที่สำคัญก็คือเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่จะมีขึ้นในวันที่18มกราคมซึ่งก็มองนะคะว่าเฟดนั้นอาจจะยังไม่น่าส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเร็วๆนี้ค่ะด้านกลยุทธ์การลงทุนนะคะแนะนำให้ถือต่อเพื่อที่จะรอขายบริเวณแนวต้านที่ 1,600 จุดถึง 1,650 จุดแล้วก็เข้าซื้อช่วงดัชนีอ่อนตัวที่แนวรับ 1,550 จุดถึง 1,560 จุดค่ะมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะทางพฤกษาเรียลเอสเตทนั้นประกาศแผนปี2558ตั้งเป้าเติบโต 20% มุ่งสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าค่ะนายทองมาวิจิตพงพันธ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงแผนธุรกิจประจำปี2558ว่าในปีนี้บริษัทตั้งเป้ายอดขาย 47,000 ล้านบาทและรายได้ 47,000 ล้านบาทเติบโตจากปี2557ประมาณ 20.2% และ 11.9% ตามลำดับโดยประเมินภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลของปี2558ว่าน่าจะกลับมาฟื้นตัวและเติบโตจากปี2557ประมาณ 10% โดยปัจจัยบวกนะคะก็คือเรื่องของการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานของทางภาครัฐที่เริ่มมีความชัดเจนโดยเฉพาะการเพิ่มส่วนต่อขยายของแนวรถไฟฟ้าไปย่านชานเมืองรวมไปถึงการมีข้อตกลงกับจีนและกำลังจะตกลงกับประเทศญี่ปุ่นในการสร้างรถไฟรางคู่หลายสายเพื่อเชื่อม
เพื่อเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคและส่วนกลางรวมไปถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ซึ่งก็จะช่วยให้ตลาดที่อยู่อาศัยนั้นคึกคักตามไปด้วยส่วนในปีนี้นะคะก็ยังคงที่จะเน้นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของพฤกษาให้เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของลูกค้ามุ่งสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าโดยจากผลการศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคของหน่วยงานพฤกษา Innovation Center ก็ทำให้บริษัทนั้นมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสร้างบ้านให้สอดคล้องกับเทรนด์ความต้องการใน4 Consumer Mega Trends ได้แก่บ้านที่แข็งแรงปลอดภัยบ้านที่ใส่ใจด้านสุขภาพบ้านที่ลดการใช้พลังงานแล้วก็บ้านที่ทันสมัยด้วยนะคะนอกจากนี้บริษัทยังคงต่อยอดรักษาคุณค่าของเทคโนโลยีพฤกษาพรีคาสและพฤกษา REM เพื่อพัฒนาคุณภาพการก่อสร้างรวมไปถึงลดระยะเวลาการก่อสร้างและลดการใช้แรงงานซึ่งก็จะทำให้บริษัทนั้นสามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้ดีขึ้นและลูกค้าก็ได้รับบ้านที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยค่ะนี่คือทั้งหมดของ Breaking News นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 14:00 น.สำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ